สวัสดีครับผมชื่อไบรอันมีอะไรอีกอยากดูไหมมีอะไรอยากดูไหมนี่มีอะไรทวีตเจียนไหมอยากกินข้าวแล้วอยากถ่ายรูปโกสต์ชิคเกิ้ลThis is the steam one with the vegetable เจ็มจนมากคนสิงคโปร์ชอบไปอย่าระวังข้าวมันไก่สิงคโปร์แนะนำโดยคนสิงคโปร์มาแล้วมันชื่ออะไรนะจะให้ไบรอันอะ teach me how to speak Singlish ยาล่า so late already โอ้ใช่สิก็ดึกแล้วใช่ไหมตอนนี้อยู่สิงคโปร์จะไปเจอเพื่อนสิงคโปร์กินข้าวมันไก่สิงคโปร์กับลอชั่นสิงคโปร์กันแต่ว่าขอแวะมากินโทชื่อดังของสิงคโปร์ในย่านไชน่าทาวน์สิงคโปร์ก่อนนะคะหย่อนนิดนึงเนาะจริงๆเขาต้องทำให้แตกนั้นที่ดูมาแนบแบตเตอร์เราจะมากินแบบจิ้มปังกันขนมปังจิ้มไข่อร่อยไปอีกแบบอร่อยอ่ะแม่หนูกินไข่ตอนเช้าหนูจะจิ้มจู๊ดอ่ะอร่อยเต็ม10ให้ 9.5 เลยถ้าเกิดมันร้อนอ่ะจะรู้สึกว่ามันจะแบบ perfect ให้เต็ม10ให้เท่าไหร่แค่ไหนฮัลโหล大家我现在在等我朋友新加坡朋友他说他现在看到我了但是我不知道现在他在哪里他可能在车上终于我们找到他了 Hello, 萨瓦迪卡我是 Brian 哈哈哈哈我在朱拉认识他对一起学华文หยุดเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แหละทุกคนเพนไม่เคยไปเรียนภาษาจีนกับไบรอันนางจำผิดรู้จักกันเพราะเพื่อนแนะนำให้รู้จักแค่นั้นเลยแต่พูดไทยดีกว่านะจริงป่ะ ไหนต้องลองหน่อยแล้วถ้าพูดภาษาไทยแบบนี้ฟังเข้าใจไหมฟังเข้าใจครับจริงเหรอ为什么你的泰语这么好呢ก็อยู่ที่ไทยก็1ปีนะอุ้ย นี่พูดไทยได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเก่งอ่ะไม่เก่งมากพูดช้าๆก็ได้ก็ไม่ได้แล้วไม่หิวเลยเพชรกังชื่อโพสคุณลุงที่ร้านถูเสือเขินชงก็ปกติจริงเหรอจริงเหรอวันหลายเต้าสิงคโปร์ผมคิดว่าทุกคนดูเขินใจดีหรอใจดีนะไม่ใจดีนะสิงคโปร์ปกติไม่ใจดีนะจริงเหรอนี่รู้จักคำว่าหัวร้อนไหมหัวร้อนเด็กๆหรอNo, นั่นคือปวดหัวหัว is head ร้อนร้อน is hot head You know what it means? You need to be angry หรอ Right, it means angry คนที่นี่หัวร้อนง่ายมากโอ้ใช่อันนี้ไม่ใช่ first time in Singapore ใช่ไหม First time หรอ Yeah Wow มีอะไรอีกอยากดูไหมมีอะไรอยากดูไหมนี่มีอะไรทวีตเจียนไหมอยากกินข้าวแล้วอยากถ่ายรูปกินข้าวละกันกินข้าวละกันกินข้าวละกันพี่มากี่วันมา4วันกลับพรุ่งนี้พร้อมกับพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้ตอนดึกๆตอนไลฟ์4 ทุ่ม4ทุ่มโอเค4ทุ่ม是几点10点ว้าว testing นะเป็นคนใดเป็นคนใดเนี่ย like going for exam นะใช่ไม่เคยชิมชิไปอันทามาแล้วว่า we namki chicken rice เดี๋ยวแปะโลเคชั่นไว้ให้แล้วกันนะคะทุกคนเผื่อมีใครอยากจะมาตาม Why do you recommend this restaurant? Well, because this is I think this is one of my favorite chicken rice places. But like, do you want Bali? Bali one?
the drink. Oh yeah. Two more. I tried this first time at Songfa Bak Kut Teh. Tried it? Yeah, I really like it. Bali, Chinese food. Yimi. Yimi Shui. Roast chicken. Uh-huh. This is the steamed one. Uh-huh. The vegetable. Mm. This is the wonton soup. So inside is like you have like meat inside the dumpling. Uh-huh. How do you say dumpling in Thai? Kiao. Kiao. Alright, man. Kiao, ăn bơ lơ lơ như này nóng soup. สิ่งแรกที่เข้ามาในหัวเลยก็คือนึกถึงอาหารจีนอ่ะรสชาติแบบนี้เลยมันมีกุ้งกระเทียมหมอไม่รู้อะไรบ้างแต่อร่อยดีข้าวมันไก่ทุกคนที่ไม่มีไก่ขอกินก่อนเจ็มจนมากด้วยเต้าค่ะโผล คือไม่ได้รีวิวข้าวมันไก่เลยอะแบบพูดคุยอย่างเดียวโอ้ my god yes มีดูออกไหมว่าเป็นคนพ่อแม่บอกเป็นคนแบบที่อะไรChinese Chinese นี่รู้ได้ไงอะโอ้ยแม่ชัดมากขาดแค่กี่เท้าอย่างเดียวใช่คนสิงคโปร์ชอบไปยาลาวาทำไม你知道他的名字错了哦没事也聊吧哦买还买不给你问了呢从新加坡出发呀也聊吧你别对没事要完了要完了要完了快点行也聊吧要完了80 ดอลลาร์เป็นเงินไทยเท่าไหร่นะบอกว่าเงินเป็นภาษา250เยอะไหมมีคนไทยได้เท่าไหร่ชั่วโมงน้อยสุดอ่ะ40บาทว้าวมีชื่อภาษาไทยป่ะอะไรนะมีชื่อภาษาไทยไหมมีไปอันไปอันจริงเหรอ This one is call me ไม่แล้วไม่มีคนชื่อตั้ง What ตั้งชื่อภาษาไทยให้หรอไม่มีชอบอะไรเป็นพิเศษไหมเผื่อเอามาตั้งชื่อไม่รู้อ่ะจริงๆอ่ะชื่อภาษาไทยอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมชื่อ real name okayBut the friend Len is... Chi Len. Chi Len. I type friend Len. The camera should have been on you. On you, yeah. It should be on you because your face was very funny just now. I was like... NANI? ช่วยทุกคนนะคะคอมเมนต์ช่วยตั้งชื่อภาษาไทยให้ไบรอันหน่อยนะคะชื่อไบรไหมมาจากไบรอันไงก็เหลือแค่ไบรนี่ไม่กินข้าวมันอืมอืมนี่พ่อเราวันกินหมดแล้วทุกคนเมื่อกี้เอาแต่คุยไม่ได้รีวิวรสชาติอาหารหรือข้าวมันไก่แต่ว่าอร่อยมากทุกอย่างข้าวมันของเราอ่ะก็คือเจ้มจนอ่ะแบบถึงไปถึงขิงอ่ะเข้าใจไหมเออแล้วก็ไก่คือสั่งไก่มา2 อันเนาะเป็นไก่เหมือนเป็นไก่ย่างแต่ไม่มีไก่ทอด
แล้วก็ไก่ต้มส่วนตัวแค่ชอบไก่ต้มมากกว่าเนื้อนุ่มดีเลยไก่ย่างก็ไม่แย่นะแต่แค่เป็นคนไม่ค่อยชอบไก่ย่างเท่าไหร่เอาจริงถามว่ามันต่างจากประเทศไทยมากไหมก็ไม่มากแต่ก็ขึ้นชื่อว่ามันกินที่สิงคโปร์ข้าวมันไก่สิงคโปร์แนะนำโดยคนสิงคโปร์จะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากยกนิ้วให้ไบรอันที่พามากินข้าวมันไก่อร่อยมากขอบคุณค่ะตอนนี้ไบรอันก็กำลังจะพาไปกินลาบข้าวสิงคโปร์คนไทยชอบกินอะไรลาบลอดช่องสิงคโปร์ลอดช่องใช่ไหมลอดช่องมันมีที่นี่ป่ะมีจะกินไหมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวI bring you ว้าวลอดช่องสิงคโปร์ก็ไม่เคยไม่เคยแบบนี้แล้วมีเขินป่ะถ้าคนอื่นมองมาเขินนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่ใช่คนสิงคโปร์เป็นคนไทยครับต้องพูดภาษาไทยทำเป็นคนต่างชาติหน้าใหญ่มากนี่หน้าใหญ่เหรอไม่ใหญ่หน้าโอใหญ่กว่าอีกใหญ่มากไปกินลอดช่องสิงคโปร์พี่เคยกินลอดช่องคิดว่ามีนะไม่มีสิ่งอื่นฟังเราจะเจอแม็กลอดช่องสิงคโปร์สักครู่นะส่งสายตากดดันไม่เป็นไรนะแต่แบบอยากกินลอดช่องชิมแล้วอันนั้นคือลอดช่องสิงคโปร์ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเหมือนเป็นร้านน้ำแข็งใสบิงซูแล้วมาแล้วมันชื่ออะไรนะจะเรียกชื่ออะไร It's called Chendol 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 ภาษาอะไรอ่ะซึ่งมาเลย์มั้งเราอาจจะต้องแบบพูดภาษาไทยไบรอันจะได้รู้สึกว่าไม่เกรงไม่เกรงเกรงกว่าเดิมอีกแล้วโอเคชิมอร่อยไหมอร่อยต้อง mix mix everythingลอดช่องก่อนนะลอดช่องอ่ะ I feel like it's too in too hot mix every language in my sense yeah but in Thailand I feel like lo chong is a little bit softer look shit มันคือมีอะไรใส่ๆด้วยก็ไม่รู้อ่ะIt's not aloe vera. Oh, no. I'm not high. มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะพอแล้วค่ะไม่ย้อนแล้วI prefer Thai more. เพราะว่าที่ของไทยมันจะหอมอ่ะมันจะหอมเขาเรียกว่าเทียนหรืออะไรสักอย่าง The flavor yeahใครอยากลองแบบบิงซูสไตล์สิงคโปร์ก็มาได้นะคะกินเสร็จแล้ววันนี้เราก็ได้ไปกินข้าวมันไก่สิงคโปร์กับลอดช่องสิงคโปร์ซึ่งเอาจริงมันก็เหมือนเมืองไก่นั่นแหละตอนแรกที่คิดคอนเทนต์มาเลยนะคิดว่าจะให้ไบรอันอะ teach me how to speak Singlish but we didn't talk about it at all you don't know Singlish, right?
No. I mean, like, everyone speaks it here, I guess. Like, where are you going later, right? Mm-hmm. We'll just say, where are you going? Like, we just cut short and make it very short. Where are you going? Yeah, so they just cut it short. And they just make things very short. Like, yeah lah, so late already. Oh. ใช่สิก็ดึกแล้วใช่ไหมอ่า yeah so มีนิดหน่อยวันตีนด้วย okay I teach you how to order coffee coffee shop okay so if you want to have like maybe coffee with no sugar okay and no milk is kopi o kopi o kopi kopi o so kopi is coffee o isno milk. This all. This all. This all. Yeah, so it's like all. And kosong is no sugar. Kopi o kosong. There you go. Kopi o kosong. Yeah, kopi o kosong. Oh, we're almost done with Brian now, everyone. So.เดี๋ยวเราก็ปิดคลิปตรงนี้ดีกว่าขอบคุณไบรอันมากเลยที่วันนี้ take me to a lot of places ขอบคุณค่ะทุกคนสามารถไป follow ไบรอันได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวจะขึ้น IG ให้นะคะไป follow นางเยอะๆนางบอกว่าอยากมี follower เยอะๆเลยแล้วก็ follower เยอะๆนางไม่ได้พูดหรอกไปพูดเองกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแมนซ่าด้วยนะคะคลิปนี้เราสองคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบายครับ